มาอีกนะครับกับทาวเวอร์เบรนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ Black Amber Bespoke Barber Shop นะครับซึ่งเป็นร้านตัดผมอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับในละแวกทองหล่อนะครับขอบอกเลยว่าประสบการณ์ที่นี่เนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นที่คุณเคยตัดผมมาก่อนเลยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าร้าน Black Amber Barber Shop เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจองไว้ครับจองไว้ครับผมคุณอารุณนะครับใช่ครับระยะของอุณหภูมิหน่อยนะครับคุณอารุณรับเครื่องดื่มอะไรนะครับผมชาแฟหรือเปล่าเป็นชาร้อนชาร้อนนะครับผมคนนั่งรอสักครู่นะครับซึ่งเวลามานะครับเราก็ต้องทำอัพไวเมนต์ก่อนเข้ามานะครับเพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะค่อนข้างเป็นบิสโปกบาร์เบอร์นะครับก็ไบออเดอร์สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคุณชวินนะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ Black Amber Barber Shop นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณชวินครับยังไงรบกวนช่วยเล่าแบ็คกราวนด์ของBlack Amber หน่อยได้ไหมครับว่าไปมายังไงแล้วคิดยังไงมาเปิดเป็น Bespoke Barber Shop นะครับในใจกลางกรุงเทพจริงๆ Black Amber เปิดที่นี่เป็นสาขาแรกนะครับที่ทองหล่อก่อนหน้านี้ผมทำงานก็อยู่แต่ดาวทองหล่อเนี่ยครับเป็นเกี่ยวกับไนท์ไลฟ์อินดัสทรีเป็นบาร์เป็นอะไรพวกนี้ก็เลยจะเข้าใจเรื่องของแบบไลฟ์สไตล์ตอนที่ผมทำเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์บาร์ก็จะมีเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องในการ represent ไลฟ์สไตล์ผมก็เลยเอาเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยมา apply กับบาร์เบอร์เพราะเหมือนเวลาเข้ามาเนี่ยเราได้ experience ที่มันเป็นแบบอันนี้มันไม่ใช่เป็นร้านบาร์เบอร์ทั่วไปธรรมดาแต่เป็นแบบbespoke ขึ้นมามีคลาสเป็นแบบ gentleman style ขึ้นมาคือได้เป็น jazz vibe เป็นอะไรเหมือนกันจริงๆมันมีมาอยู่แล้ว barber shop จริงๆในเมืองนอกในอเมริกาหรือยุโรปมันก็เป็นอะไรประมาณนี้อยู่แล้วเปิดมาสักพักหนึ่งมันก็จะกลายเป็น community ของตัวมันเองแล้วมันก็ควรจะเป็นอะไรที่สามารถเข้ามา relax ได้ไม่ใช่แค่มาตัดผมให้สั้นอย่างเดียวมาดูแลตัวเองแต่ว่าเข้ามา hang out นิดหน่อยมา relax นิดหน่อยก็สำหรับใครที่สนใจบรรยากาศหรือว่าการบริการอะไรประมาณนี้ก็อยากให้ลองเข้ามาชมดูลองเข้ามาใช้บริการดูก็ได้ครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าชอบอะไรแบบนี้ครับคือหากใครสนใจมาตัดผมที่ร้านนะครับและแกมเบอร์สามารถติดต่อทางร้านมาทาง Facebook หรือว่าโทรมาจองก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจคือจะเป็น appointment first จริงๆได้ทั้งสองแบบแต่เราจะแนะนำให้เป็น appointment ดีกว่าครับผมจะได้ไม่ต้องรอคิวได้เลยครับผมก็ยังไงเนี่ยครับวันนี้ผมรู้สึกว่าผมยาวเขายาวมากเลยครับเราจะมาดูกันดีกว่าครับว่าเวลาตัดผมที่ร้านแคมเบอร์แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปชมใหม่ของอรุณกันดีกว่าครับ